กลับมาพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับและแน่นอนนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับต้องมีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับ FC อาจารย์เมย์บอกว่าอยากได้แบบขนมสไตล์คาเฟ่นะ เป็นแบบทานง่ายๆแต่แบบแปลกๆหน่อยอาจารย์เมย์จัดให้เลยนะครับเพราะว่าเมนูในวันนี้คืออะไรครับอันนี้คือพีนัทแพนเค้กที่บ้านเรานะสมมุติมาเลย์อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าอัมปังบาเล็กตกลงคุณมาเลย์หรือสิงคโปร์สิงคโปร์โอเคแต่ว่าอาหารต่างๆเนี่ยเขาเป็นแบบว่าพื้นเพเดียวกันนะครับอะไรนะขออีกทีนึงอัมปังบาเล็กอัมปังบาเล็กนะครับหรือว่าแพนเค้กถั่วลิสงนั่นเองนะครับแต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าแพนเค้กเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ๊ยเป็นชิ้นแบบฟูฟูนุ่มๆใช่อันนี้ก็ใช่อยู่แต่ว่าทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอันนี้ไม่ใช่ละจริงๆเขาก็เป็นแปลงนะแต่จริงๆสมมติดั้งเดิมของเขาอ่ะมีถั่วลิสงมีถั่วแดงมีอย่างนี้ค่ะมีถั่วอะไรแบบนี้โอเค อันนี้จะเป็นแบบเมนูดั้งเดิมเลยนะครับของสไตล์แบบว่าชาวสิงคโปร์หรือว่าเป็นมาเลย์นะวันนี้เราเอาจบที่แพนเค้กถั่วลิสงนะครับหรือว่าพีนัทแพนเค้กอัปัมบาลิกโอเคถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวแป้งเค้กกันก่อนนะครับก็คือตัวแป้งแพนเค้กนั่นเองนะครับสิ่งนึงที่ผมบอกว่าสำคัญมากๆเลยเพื่อให้ตัวแป้งเค้กของเรานะครับแพนเค้กเนี่ยมีความหอมมีความมันเนาะต้องกระป๋องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตราทีพอตนะครับกระป๋องนี้นะครับจะช่วยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทำขนมหรือว่าอาหารเนี่ยอร่อยเข้มข้นหอมมันนะครับแล้วก็ครบจบเลยนะฮะในกระป๋องนี้ได้ทั้งเมนูคาวและหวานเลยที่สำคัญทำเมนูไหนเนี่ยต้นทุนก็ไม่แพงด้วยนะครับอร่อยมากและอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้แนะนำจริงๆนะครับอันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับจริงๆแล้วขวดนี้เนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับเพราะว่าสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเอามาทำแพนเค้กก็สามารถทำได้เหมือนกันที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยนะครับนี่แพนเค้กฉันใช้น้ำมันรำข้าวมรกตทำน้ำมันดูโอ้โหอัปราคานะครับนี่ใส่เข้าไปเลยอ๋อคุณใช้ผมแล้วนะหลังจากใส่นมข้นจืดทีพอตนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวของมรกตแล้วนะครับเราจะตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะสูตรนี้แค่1ฟองเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราเตรียมไว้ครบแล้วใช่ถูกไหมครับนี่เราทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยจากนั้นอ่ะส่วนผสมของแห้งนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยนะครับเพราะเหมาะมากๆกับเมนูแบบนี้นะอันนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมมีโลโก้ TFM แบบนี้นะครับมั่นใจเลยว่าทำเมนูไหนก็อร่อยนะครับที่สำคัญไม่จำเป็นต้องร่อนก่อนใช้นะครับแล้วก็อันนี้เขาไม่ฟอกสีด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับเราต้องมีตัวแป้งข้าวโพดช่วยนิดนึงถูกไหมครับนี่จากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเบกกิ้งโซดานะครับมีผงฟูนิดนึงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาชนิดผงนะครับจากนั้นนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมของแห้งของเรานะครับค่อยๆคนให้เข้าๆกันก่อนนะครับการที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยเนี่ยก็คือจะช่วยให้แป้งของเราไม่เป็นก้อนนะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งร่อนให้วุ่นวายด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเข้ากันแล้วใช่ไหมคิดว่าจากนั้นนะครับใส่ส่วนผสมของเหลวที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ใส่ลงไปเลยคนรวดเดียวเลยใช่ไหมจันเมย์ใช่ค่ะเอาล่ะอันนี้เราต้องแบบไปกรองไปอะไรไหมไม่กรองไม่จำเป็นเลยใช่ค่ะแต่แบบฝรั่งเนี่ยตอนทำเครปทำแพนเค้กเนี่ยเขาต้องไปกรองนะโอเคนะเนียนแล้วนะโอเคต่อแผ่นเรานะเราจะใช้ประมาณ170-180เทดดี้ช่างไปเลยอันนี้ทำได้3แผ่นโอ้ทำตั้งนานได้3แผ่นเองเหรอ แต่มันทำง่ายอะโอเคพอเวลาเราช่างเสร็จแล้วนะเราก็เตรียมเตาเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะอันนี้ก็คือส่วนผสมแป้งที่เราผสมไว้อันเนี้ย1ชิ้น170กรัมเพราะว่าเราใช้กระทะขนาดนี้อะไรแบบนี้นะถ้าคุณผู้ชมมีกระทะขนาดอื่นก็จะเป็นใหญ่ปริมาณอื่นปริมาตรอื่นนะครับอ่ะได้แบบนี้อาจารย์เมย์มีตั้งกระทะไว้แล้วเคล็ดไม่ลับคือต้องเป็นกระทะแบบนอนสติ๊กเนาะจะได้มั่นใจว่าไม่ติดแน่นอนโอเคพอนี้เราก็ลดไฟอย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะครับว่าอันนี้คือพีนัทแพนเค้กเนาะดังนั้นก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับอันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วก่อนค่ะหอมๆอบหอมๆก็ได้นะจะครุบบุบแบบนี้แล้วก็มาคลุกน้ำตาลทรายนะครับนี่2 อย่างรวมกันแบบนี้
อันนี้จะเป็นไส้ข้างในใช่ค่ะอื้อหือแค่นี้ก็อร่อยแล้วเถอะอ่ะโอเคเทดดี้ขอช้อนนะเอาแผ่นเนิบส่วนผสมนี้เทลงมาได้ครับส่วนผสมแพนเค้กนะครับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับกระทะร้อนใส่ไปเลยนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บก็ต้องให้เขาเท่ากันเนาะประมาณใช้เวลาประมาณ4นาทีถึงแม้แพนเค้กที่เรารู้จักนี่จะเป็นแบบของชาวฝรั่งนะแต่พอมานั่งคิดไปเนี่ยโอ้เขาก็มีแบบว่าหลากหลายพื้นที่ก็จะมีเหมือนกันนะอันนี้มันไม่กินได้แต่เด็กเลยนะจะขายได้แต่เด็กเลยอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นจิงเจอร์แพนเค้กหรือพีนัทแพนเค้กอะครับทำไมต้องขิงกันด้วย อย่างชาวฝรั่งเนี่ยเขาจะฮิตอิทเนี่ยหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นซูเฟ่แพนเค้กเอาไข่ขาวมาตีเป็นแพนเค้กชิ้นหนาๆแบบว่านุ่มๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงไทยเราก็คล้ายๆถังแตกไหมอย่างนั้นถังแตกเขาต้องหมักข้ามคืนอ๋อแป้งก็หมักข้ามคืนใช่แต่ก็ข้นเหลวมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเลยนะอันนี้คือ the easy formula คือเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผสมปุ๊บทำได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะถั่วลิสงน้ำตาลทรายอะไรอย่างนี้นะฮะจะเห็นสังเกตไหมเขาจะมีบับเบิลปุดๆแบบนี้คือแปลว่าความร้อนเขาถึงแล้วไม่ใช่ครับเพราะเขาจะมี reaction ที่ว่าเขาจะเหมือนมี beehive อ่ะมันมีรูๆอย่างเงี้ยโอเคขออันที่ไอซิลิคอนขอน้ำมันหน่อยน้ำมันนิดนึงไหมครับใช่ค่ะเอาละครับโอเคเราจะต้องไปเอาน้ำมันนะครับไปแตะตามขอบนะโอเคเราจะดูว่าเขาสีสวยแล้วยังโอ้สีเขาสวยแต่เขายังไม่สกเป็นแบบปฏิกิริยาว่าแป้งเริ่มปุกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะปุดแต่ก็ต้องใช้ประมาณ4นาทีประมาณนี่เกินแล้วยังมามีแล้วทำไมเราต้องปิดเอาฝามาปิดอย่างนี้ด้วยอ่ะเราปิดเพราะเราต้องการแพนเค้กเขาสุกไวๆอ๋อให้เขาสุกเร็วขึ้นใช่แต่สมมติเราไม่ปิดใช่ไหมเขาก็ไม่ความร้อนเขากระจายออกไปถ้าปิดฝาปุ๊บอย่างน้อยก็จะมีแบบสตีมได้มีไอร้อนอยู่แต่เริ่มตึงๆแล้วนะผิวด้านหน้าเนี่ยใช่ค่ะไม่ร้อนหรอร้อนค่ะ ผสมอะรวดเร็วทุกอย่างเลยแต่พอตอนทำเท่านั้นแหละโอ้โหแต่จริงๆที่เขาก็ไม่ช้านะใจเราร้อนเองแหละใช่ค่ะของอร่อยอะเนาะถึงบอกว่าจริงๆแล้วสามารถใส่อะไรก็ได้เป็นเครื่องประกอบใช่ไหมจริงๆที่บ้านเราสมมติที่ช่วงที่บัมบีกินอยู่นะเขาก็จะมีถั่วลิสงบางคนก็ผสมงาใส่น้ำตาลแดงก็บางคนก็เอาถั่วแดงแดงก็มีซอสข้าวโพดซอสข้าวโพดโอ้โหเป็นข้าวโพดอันนั้นอร่อยเลยนะแต่พอเราไปถึงอินโดเขาเรียกว่ามัตบะมานิสเขาจะใส่ช็อกโกแลตชิพใส่เนยสดใส่ชีสใส่อะไรอย่างเงี้ยอินโดได้อยู่มากๆใช่โอ้ถ้ามีชีสก็จบแล้วโอเคเราว่าได้แล้วนะสวยงามมากครับพยายามลองดูที่ตัวก้นแพนเค้กเนาะพอเวลาเราจับแบบนี้นะเทดดี้เขาแห้งแล้วโอเคพอเขาแห้งแล้วเทดดี้เราดริซเซอร์นมข้นหวานเลยอันนี้หมามีปิดไฟเลยนะเอาละครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะครับตัวแพนเค้กของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะราดโดยนี่เลยนะฮะที่พอตข้นหวานนะครับที่พอตครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องมันเลยนะครับช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นหวานมันนะครับไม่ว่าจะเมนูขนมหวานหรือเครื่องดื่มนะครับเพียงใส่ที่พอตกระป๋องนี้ทุกอย่างก็จะอร่อยกลมกล่อมล่ะครับน่ากินมากไอ้ขายโรตีมาก่อนหรือเปล่าเนี่ย นี่นมข้นหวานที่พอตแบบนี้เลยจุใจเหมือนเป็นซอสไปเลยนะค่ะโอเคได้ครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเรามีถั่วลิสงนะที่คลุกกับน้ำตาลทรายโรยลงไปไม่โรยทั้งชิ้นหรอโรยครึ่งนึงครึ่งนึงค่ะเทดดี้เอาเดี๋ยวพับใช่ค่ะน่ากินมากครับโอเคเทดดี้ว้าวนะกดลงไปให้เขาปิดแล้วเขามีนมข้นหวานที่พอตอยู่แล้วนะเขาติดได้แบบนี้เลยนะครับวางลงบนถาดที่เตรียมไว้นะครับอันน่า
เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมมี่ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยนะฮะกับพีนัทแพนเค้กนะครับหรือว่าแพนเค้กถั่วลิสงนั่นเองนะครับนี่ใช้วัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนการทำไม่วุ่นวายมีเทคนิคจากอาจารย์เมย์แบบนี้ทำตามปุ๊บบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนละครับ